โตศักดิ์สิทธิ์เปิดใจชีวิตหลังแต่งงานเผยสาเหตุยังไม่คิดมีลูกต้องบอกว่าเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาและทางกฎหมายสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างโตศักดิ์สิทธิ์และผู้ประกาศข่าวคนสวยไบรท์พิชยทันหลังคบหากันมานานกว่า9ปีล่าสุดโตศักดิ์สิทธิ์เปิดใจครั้งแรกหลังแต่งงานเรื่องการมีทายาทในรายการคุยแซ่บโชว์หลังแต่งงานกันมานาน6เดือนโดยหนุ่มโตยอมรับตามตรงว่ายังไม่คิดมีเรื่องทายาทเพราะต่างฝ่ายต่างทำงานหนักด้วยกันทั้งคู่ยังไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือแม้แต่การไปเที่ยวก็ยังไม่ได้ไปโตมองว่าการมีลูกก็มีความสุขอีกแบบนึงเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากมีเวลาให้ตัวเองก่อนถามว่าอยากมีลูกไหมตอนนี้ยังไม่คิดถึงจุดนั้นเพราะการจะมีใครสักคนเข้ามาเราต้องพร้อมที่จะดูแลเขาให้ดีส่วนคุณแม่ของโตท่านก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราส่วนเรือนหอตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วคาดว่ากลางปีหน้าก็เสร็จเข้าอยู่ได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ